ก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะดิฉันต้องขออธิบายถึงคำว่างบกลางก่อนนะคะงบกลางเนี่ยจริงๆแล้วเป็นงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะสามารถนำไปใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดที่ผ่านมาในอดีตนะคะเราก็มีการใช้งบกลางในหลายๆรูปแบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะแม้ว่ารัฐบาลเรานะคะจะถูกโจมตีเป็นอย่างมากค่ะว่าการของบประมาณเพิ่มเติมในปี2567นั้นถือเป็นการริดรอนเงินช่วยเหลือในส่วนอื่นๆเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามฉุกเฉินแต่ดิฉันต้องขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าแม้งบประมาณในปี2567จะเพิ่งถูกอนุมัติให้ใช้เพียงแค่ 4-5 เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแล้วในหลายๆโครงการดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคมาตรการลดค่าครองชีพค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนโยบายการช่วยเหลือโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรไปจนถึงค่ะการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งนโยบายต่างๆเหล่านี้นะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านประธานเราทุกคนจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าถึงแม้รัฐบาลจะขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมปี2567แต่รัฐบาลเราเองนะคะก็ไม่ได้ตัดความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากโครงการต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวไปข้างต้นเลยแม้แต่น้อยค่ะเหมือนที่พรรคฝ่ายค้านอาจจะเคยพูดว่าการใช้งบประมาณงบกลางนั้นเป็นการตีงบเปล่านะคะจริงๆแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงไปในหลายๆกระทรวงค่ะเพื่อให้การใช้งบกลางนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแม้หลายปัญหาอาจจะต้องเตรียมงบประมาณในการแก้ไขแต่ไม่ใช่ทุกปัญหาจะแก้ไม่ได้หากไม่มีงบประมาณค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการหารายได้ผ่านการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งส่งผลให้เกิดรายได้มหาศาลเลยค่ะประเทศไทยมีรายได้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์อีกหนึ่งนโยบายสำคัญเลยนะคะที่รัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังแต่ใช้งบประมาณน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับปีอื่นๆนะคะก็คือนโยบายปราบปรามยาเสพติดค่ะในปี2567นี้นะคะนับตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้ก็เพิ่งผ่านมาได้ประมาณ7เดือนกว่าๆเองค่ะแต่เชื่อไหมคะว่ารัฐบาลมีผลงานการปราบปรามยาเสพติดสูงมากกว่าผลงานทั้งปีในปี66ที่ผ่านมาอีกค่ะน่าชื่นใจมากเลยนะคะ